ดีครับวันนี้รายการล็อกยูพบกับผมนะครับครูพีทครับวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องรูปปากครับหลายครั้งที่เวลาเจอลูกศิษย์ที่เขาร้องแล้วเขาไม่ค่อยอ้าปากครับถึงแม้เขาจะเสียงดีมากเนี่ยแต่ว่าพอไม่อ้าปากแล้วมันจะฟังเหมือนกับฟังไม่สุดครับเหมือนกับเวลาเราฟังวิทยุแล้วตัวเครื่องนี่ดีมากเลยแต่ตัวลำโพงกันแบบเบาหรือว่าลำโพงมันเล่นไม่ออกฉะนั้นรูปปากเป็นสิ่งนึงที่สำคัญมากในการที่เสียงเราจะเปล่งออกมาเอ็กซ์ไซส์แรกๆของการร้องเพลงเขาจะเน้นเรื่องการทำรูปปากให้ชัดครับสระแต่ละสระเขาอยากจะให้ร้องให้ชัดเจนเขาจะตาม A E I O U พยัญชนะของภาษาอังกฤษ R A E O U นะครับR-A-E-O-U คือในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้พูดแบบชัดว่าแบบโอ้โหรูปปากต้องแบบชัดอย่างนี้เนาะแต่ว่าเวลาวอร์มเราอยากให้วอร์มแล้วชัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มชินมันเริ่มจำได้กล้ามเนื้อมันเริ่มจำและคราวนี้พอไปร้องเพลงเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องรูปปากอะไรอยู่แล้วครับใช้คำว่ามาเมมีโมมูครับมาเมมีโมมูสระอาให้ดึงขากรรไกรมาเมมีสังเกตว่ามาเมมีมันจะค่อยๆยิ้มขึ้นเนาะมาเมมีโมมูมาเมมีโมมูมาเมมีโมมูแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไล่ลงมาถ้ายังจำได้ครั้งที่แล้วที่เคยสอนนะครับเรื่องเสียงมิกซ์เรื่องเสียงหลบลองฟังดูเนาะแล้วก็ลองหาไปด้วยอ่ะโอเคพร้อมกันมาเมมีโมมู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 ปากเราเริ่มชัดแล้วแล้วคราวนี้เราไปร้องเพลงครับไม่ว่าเพลงจะเป็นคำไหนลองดูก่อนตอนซ้อมลองร้องให้ชัดลองร้องให้ปากใหญ่กว่าในความเป็นจริงที่เรารู้สึกพอในตอนความเป็นจริงผมว่าเราน่าจะร้องชัดมากขึ้นแล้วคราวนี้คนฟังก็น่าจะได้ยินชัดแล้วมันจะส่งถึงความรู้สึกด้วยครับว่าเราร้องเพลงชัดๆแล้วคนมันก็จะรู้สึกตามครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกับพวกเราใหม่ครั้งหน้าครับที่รายการล็อกยูครับ